เวลาที่เราทำขนมนะครับหลายๆครั้งเราต้องใช้หัวบีบเป็นอุปกรณ์ช่วยนะครับในการทำขนมครับสิ่งที่ผมอยากจะบอกนะครับก็คือว่าเวลาที่เราทำความสะอาดเราอย่าใช้นิ้วของเราเนี่ยนะครับแย่เข้าไปนะครับเพราะบางทีอาจจะเข้าไปติดได้พอติดแล้วดึงออกไม่ได้เลยนะครับเราควรจะมีแปรงเล็กๆที่เอาไว้ทำความสะอาดหัวบีบโดยเฉพาะนะครับและที่สำคัญเราต้องใช้ผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างจานที่มีประสิทธิภาพในการทำความสะอาดเขานะครับถึงจะทำให้คราบไขมันเนี่ยออกได้หมดและที่สำคัญกลิ่นจะต้องดีด้วยครับอย่างที่พลใช้เนี่ยนะครับมีกลิ่นของมะนาวนะครับเวลาที่เราทำความสะอาดเราต้องทำความสะอาดให้ดีเลยทีเดียวนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ล้างออกด้วยน้ำสะอาดครับและสำหรับเวลากาตากแห้งนะครับพลแนะนำว่าให้ใช้ผ้าเช็ดภายนอกก็พอนะครับส่วนภายในเช็ดบริเวณที่เราเช็ดถึงนะครับแต่อย่าเอาผ้าเนี่ยนะครับดึงให้ทะลุไปนะครับเพราะว่าเช่นเดียวกันนิ้วครับเราจะดึงสวนกลับทางไม่ได้นะครับที่เหลือเนี่ยเราก็ควรจะตากเขาไว้ในที่ที่ระบายอากาศได้ดีแล้วก็ปล่อยให้เขาแห้งด้วยตัวของเขาเองครับ